วัสดีครับวันนี้นะครับพบกับทางด้านของสงขลา FC Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ครับเรามีภาพบรรยากาศของทัพเงือกสมิลานะครับในการบุกออกไปเยือนป่าตองซิตี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีทางด้านของภาพบรรยากาศการซ้อมเมื่อเย็นที่ผ่านมาครับเป็นการซ้อมที่สนามสุรกุลนะครับที่จะใช้ในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ด้วยเวลา 18:00 น.นะครับย้ำนะครับ 18:00 น.ที่สนามสุรกุลนะครับจะเป็นเกมระหว่างทางด้านของป่าตองซิตี้นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเงือกสมิลาสงขลา FC นั่นเองครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการวอร์มร่างกายนะครับแล้วก็ยังมีการซ้อมในรูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งก็เพื่อที่จะปรับจูนให้เข้ากับพื้นสนามนะครับที่ทางด้านของในจังหวัดภูเก็ตที่สนามสุรกุลแห่งนี้ฮะอันนี้ก็เป็นการซ้อมยิงประตูครับเป็นการซ้อมยิงประตูในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายเท้าขวานะครับมาในรูปแบบที่ทั้งถนัดแล้วก็ไม่ถนัดด้วยนะฮะนี่ฮะอาจจะมียิงบดไปบ้างนะครับยิงได้ดีบ้างนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการซ้อมผู้รักษาประตูไปในตัวด้วยฮะถือว่าบรรยากาศดีเลยทีเดียวครับสนามสุรกุลนะครับอยู่ท่ามกลางเนี่ยใกล้กับเขาด้วยนะฮะดูแลมีเขาเรียกว่ามีเหมือนมีธรรมชาตินะครับที่สวยงามเลยทีเดียวนี่ครับเป็นการซ้อมนะครับผู้สาประตูก็เป็นทางด้านของเจ้าก้าครับอดินันนะครับนอกจากจะมีการซ้อมในเรื่องของการยิงประตูแล้วนะครับก็ยังมีการซ้อมในเรื่องของลูกเซตเพย์ด้วยนะครับเซตเพย์นี่ก็จะใช้แผงหลังนะครับในการซ้อมนะครับมีการซ้อมเซตเพย์ครับจากลูกตั้งเตะเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือว่าลูกคอสเข้ามานะมีการซ้อมในรูปแบบต่างๆที่ดำเนินของโค้ชโดนัทครับได้มีการเทรนลูกทีมไว้นะครับเพื่อให้พร้อมที่สุดในการในเกมกับทางด้านของป่าปองซิตี้ในวันพรุ่งนี้นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นคู่หูคู่ใหม่นะฮะทางด้านของเจ้าช้างแล้วก็ทางด้านของดารันนะคู่หูคู่ใหม่เลยนะฮะซ้อมยิงชนคานกันครับแล้วก็เป็นทางด้านของเจ้าช้างแพ้ไปนะครับพ่ายแพ้ไปฮะแล้วก็นี่หลังจากมีการซ้อมเป็นที่เรียบร้อยครับก็ต้องมีการซ่อมแซมร่างกายครับผมนี่ครับโดยการแช่ในอ่างน้ำแข็งครับโอ้ดูท่าจอมบอลน่าจะไม่ไหวครับกิเป้นี่ห่วงเพื่อนมากๆครับหวังยานะฮะแล้วก็นี่ครับเป็นแก๊งเขาเรียกว่าแก๊งเด็กแนวนะฮะไม่ว่าจะเป็นนั่งของเดมิสันเฟอร์นันเดสนะครับศูนย์หน้าตัวความหวังใหม่ของสงขลา FC ครับเจ้าช้างนะครับทางฟิตเจ้าเนฟนะครับรวมไปถึงทางด้านของมาลอนดาซินวาด้วยนะฮะมีการเรียกว่าสอนภาษาไทยครับก็ใครนะครับที่เป็นแฟนบอลของสงขลา FC นะครับก็สามารถติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับ18 นาฬิกาที่สนามสุรกุลนะครับหากไม่สามารถเดินทางมารับชมได้ก็ติดตามผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กเพจสงขลา FC ได้เลยนะฮะ